เออร้อยมีตัวเสียงติดข้อยิ้มใจมั้งเดี๋ยวร้อยจริงเลยเออเทศบ้านงานไม่ต้องใช้ไม้นี่ทำบุญมาดีนี่เสียงมันรักกันเนี่ยกองเสียงกองเลยโยโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธสวะคะโตเยนะภะคะวะตาธัมโมสุปัฏฐิปันโนยัสสะภะคะวะโตสาวกสังโฆตัมมายังภะคะวันตังสะธัมมังสะสังฆังอิเมหิสการะยะตารังอารุปิเตหิอภิปุจยามะสาธุโนปันเตภะคะวะสุจิระปาริณิพุตโตปิปัจฉิมาชนะตานุกัมปมานัสสานอิเมสการะทุกขทัปปนาการะพุทเตปฏิคันหาตุอัมมาคังทิขรตังหิตายะสุขายะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวะคะโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสัพพะติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิหันธัมมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพะภาคะนะมะการังคะโรมะเสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเรื่องกล้องให้เข้ามาใกล้อาจารย์ลองดูปรับเพื่อความชัดเจนชัดนะครับเพื่ออะไรชัดชัดชัดเจนอ่านไปถึงหน้า4แล้วมาพิจารณากันนั่นเลยเอามาเหมือนกันไหมปริ้นมาใหม่ครับปริ้นมาใหม่ครับอ่านหน้า3หน้า3ครับให้จบไปถึงตรงต่อแล้วก็หยุดครับผมตัวอย่างการเขียนกระทู้นักธรรมเอกอิทะโสจติ
ปจะโสจติปาปการีอุปยัตถะโสจติโสโสจติโสวิหัญญติทิสวากัมมกิริธะมัตตโนผู้ทำบาปย่อมเศร้าโศกในโลกนี้ละไปแล้วก็เศร้าโศกชื่อว่าเศร้าโศกในโลกทั้งสองเขาเห็นกรรมอันเศร้าหมองของตนจึงเศร้าโศกและเดือดร้อนบัดนี้จะได้บรรยายขยายความตามธรรมภาษิตที่ได้ลิขิตไว้ณเบื้องต้นเพื่อเป็นแนวทางแห่งการประพฤติปฏิบัติของสาธุชนผู้ใคร่ในธรรมสืบไปอันนี้ก็เป็นอีกสำนวนแต่ว่าคล้ายกันครับผมอธิบายความว่าผู้ทำบาปย่อมเศร้าโศกในโลกนี้นั้นการกระทำบาปของบุคคลสามารถทำได้3ทางคือทางกายเรียกว่ากายทุจริต1ทางวาจาเรียกว่าวจีทุจริต1และทางใจเรียกว่ามโนทุจริต1รวมเรียกว่าทุจริต3หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอกุศลกรรมบท10กายทุจริตคือความประพฤติชั่วทางกายแบ่งออกได้อีก3อย่างคือการฆ่าสัตว์1การลักทรัพย์1การประพฤติผิดในกาม1วจีทุจริตคือความประพฤติชั่วทางวาจาแบ่งออกได้อีก4อย่างคือการพูดปด1การพูดส่อเสียด1การพูดคำหยาบ1และการพูดเพ้อเจ้อ1มโนทุจริตคือความประพฤติชั่วทางใจแบ่งออกได้อีก3อย่างคือรูปอยากได้ของเขา1พยาบาทปองร้ายเขา1และเห็นผิดอยากลองทำ1การประพฤติทุจริต3หรืออกุศลกรรมบท10ดังกล่าวย่อมทำให้เกิดความทุกข์เดือดร้อนแก่ผู้อื่นและย่อมนำความทุกข์เดือดร้อนมาสู่ตนในโลกนี้ด้วยมีการฆ่าล้างแค้นกันหากถูกจับได้ต้องถูกดำเนินคดีทางกฎหมายมีการจำคุกเสียชื่อเสียงหมดอนาคตเป็นต้นการลักลอบเป็นชู้กับปัญญาหรือบุตรผู้อื่นย่อมสร้างความโกรธแค้นนำไปสู่เหตุการณ์ฆ่ากันในที่สุดคำพูดประดุจดาบสองคมหากผู้พูดไม่คิดให้ดีก่อนพูดอาจก่อศัตรูหรือสร้างความเกลียดชังให้เกิดขึ้นกับผู้อื่นโดยไม่รู้ตัวและก่อให้เกิดโทษภัยแก่ตนเองได้แม้แต่ความคิดหากคิดผิดหรือตั้งใจไว้ผิดทางย่อมทำให้ใจเศร้าหมองในเบื้องต้นและผลักดันออกมาเป็นการกระทำทางกายและวาจาที่เป็นความชั่วเลวได้ในที่สุดผู้ทำบาปเศร้าโศกในโลกนี้แล้วและล่วงไปแล้วก็เศร้าโศกอีกชื่อว่าเศร้าโศกในโลกนี้ในโลกทั้งสองนั้นเพราะจิตใจเศร้าหมองจากการกระทำทุจริต3หรืออกุศลกรรมบท3นั่นเองภาพอกุศลกรรมอันเป็นบาปเหล่านั้นจะมาปรากฏให้เห็นเป็นกรรมนิมิตก่อนตายจิตย่อมเศร้าหมองคตินิมิตอันเศร้าเศร้าหมองย่อมปรากฏให้เห็นเป็นทุกขติผู้ทำบาปนั้นย่อมเศร้าโศกสิ้นกาลนานเพราะกรรมอันชั่วช้านั้นที่ตนได้ทำไว้แล้วในโลกนี้นี้สมด้วยภาษิตที่มาในสังยุตตนิกายสคาทวัคความว่ายาทิสังวะปะเตพีชังตาทิสังละพะเตพลังกัลยาณการีกัลยาณังปาปการีจะปาปกังบุคคลหว่านพืชเช่นใดย่อมได้ผลเช่นนั้นผู้ทำกรรมดีย่อมได้ผลดีผู้ทำกรรมชั่วย่อมได้ผลชั่วแค่นี้ก่อนครับ กระทู้นี้เขาก็จะมาจับเรื่องบาป
อิทะโสจติเปตจะโสจติตาปการีอุปยัตถาโสจติ เอาลองมาแปลบาลีเล่นๆกันนะผู้ทำบาปเนี่ยก็คือปาปการีแปลว่าผู้ทำบาปนะขีดหมายเลขหนึ่งไว้ก็ได้ปาปการีตอนนี้เป็นประธานเป็นประธานย่อมเศร้าโศกในโลกนี้โสจติแปลว่าย่อมเศร้าโศกโสจติย่อมเศร้าโศกอิทะโลเกในโลกนี้เขาเรียกว่าโยกคำว่าโลเกมาครับนะโสจติย่อมเศร้าโศกอิทะโลเกในโลกนี้เปตจะละโลกนี้ไปแล้วเปตจะละโลกนี้ไปแล้วโสจติย่อมเศร้าโศกทีนี้มาอีกทีหนึ่งอุพยัตถะโสจติโสจติย่อมเศร้าโศกอุพยัตถะโลเกในโลกทั้งสองใช่โลเกเหมือนกันเลยนี่หมดแล้วหนึ่งประโยคประโยคมันก็หมดตั้งแต่มันมีกิริยาเนี่ยปาปการีผู้กระทำบาปโสจติย่อมเศร้าโศกอิทะโลเกในโลกนี้อันนี้จบหนึ่งประโยคเปตจะโสจติละไปแล้วเปตจะละไปแล้วโสจติย่อมเศร้าโศกเพราะว่าประธานกริยาหนึ่งครั้งก็คือหนึ่งประโยคอุพยัตถาโสจติมีความเศร้าในโลกทั้งสองโสจติบุคคลนั้นก็เศร้าเอกวิหันยติเดือดร้อนทิศวากัมมกิลิตถังอัตโนเพราะไปเห็นกรรมของตนเองนะหรือว่าบุคคลเหล่านั้นเห็นแล้วก็ได้มานี้ก่อนโสปุคคโลบุคคลนั้นทิศวาเห็นแล้วกรรมมังกิริถังซึ่งกรรมอันเศร้าหมองอัตโนของตนโสจติย่อมเศร้าโศกวิญญติย่อมเดือดร้อนดูไปสนุกสนุกอย่างนั้นนะอย่าไปคิดมากครับครับเดี๋ยวนึกครึ้มขึ้นมาอยากเรียนอันนี้ก็ทีนี้เรามาจับคำกันก่อนครับที่น่าสนใจคือบาปประเด็นโครงของมันในที่นี้ที่น่าจับก็คือตัวว่าตัวบาปหรือผู้ทำบาปเนี่ยตัวนั้นเป็นตัวหลักที่ต่อมาผู้ทำบาปทำแล้วผลเป็นยังไงย่อมเศร้าโศกย่อมเดือดร้อนเพราะอะไรเพราะเห็นกรรมชั่วของตนนะเหตุที่เดือดร้อนเพราะอะไรตั้งคำถามไปอีกก็เพราะว่าเห็นกรรมชั่วของตนอ้าวทีนี้มาเป็นอย่างนี้ความจริงจะต้องมีคำจำกัดความซะก่อนซะหน่อยครับคำว่าบาปคือบาปแปลว่าเศร้าหมองนะบาปแปลว่าความเศร้าหมองที่เกิดขึ้นกับใจบาปนี่จะเกิดขึ้นกับใจที่พอใจบาปกายวาจาก็พลอยบาปไปด้วยครับทีนี้บาปก็คือทุจริตก็ดังที่ได้เข้าทางตรงนี้ทุจริตก็มีทุก็แปลว่าชั่วจริตก็แปลว่าการประพฤติทุจริตคือการประพฤติชั่วทุแปลว่าชั่วจริตแปลว่าประพฤติทุจริตทั้งสามประการนี้คือบาปนะเพราะนั้นที่ว่าทำบาปก็คือทุจริตทั้งสามหนึ่งกายทุจริตก็คือการทำชั่วประพฤติชั่วทางกายสองวจีทุจริตประพฤติชั่วทางวาจาสามมโนทุจริตประพฤติชั่วทางใจครับอ้าวทีนี้เราก็มาดูการที่ได้พบคำประเด็นแบบนี้
เราก็โยงเข้าไปหาหลักบาปก็คือทำแล้วเศร้าหมองครับคือทำอะไรก็คือทำทุจริตทุจริตมีกี่ทางทางกายทางวาจาทางใจหลังจากนั้นก็ไปต่อว่าถ้าทางกายทำยังไงทางกายนี่ทำยังไงก็ตั้งประเด็นต่อไปทางกายก็ได้การฆ่าคนหรือฆ่าสัตว์เป็นทุจริตทั้งนั้นลักทรัพย์เป็นทุจริตประพฤติผิดในกามนี่ก็เป็นทุจริตตรงนี้เรียกว่าเป็นทุจริตทางกายครับผมครับทางกายได้ถึงก็1 2 3ครับง่ายครับเข้าใจต่อไปมาดูวจีทุจริตครับผมก็คือการพูดชั่วก็เรียกว่าทับแปลพูดชั่ววจีทุจริตครับก็คือมีพูดเท็จพูดคำหยาบพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อครับผมทีนี้คำว่าพูดเท็จก็คือโกหกจากเรื่องที่จริงเป็นเรื่องที่ไม่จริงแต่ว่ามันจะบาปตรงนี้ว่าปรารถนาของเพื่อตนหรือเปล่าเช่นเราแจกของเอาแล้วรอบถึงแต่ว่าบอกยังไม่ได้แจกอันนี้ด้วยความโลภครับทำด้วยความโลภพูดเท็จเพราะโลภครับผมต่อไปพูดเท็จเพราะโกรธก็คือว่าหวังว่าคุณจะต้องเสียหายเพราะนี้ของนี้คุณนี่แหละเป็นคนขโมยสมมติคนอื่นขโมยไปแต่มันมาไล่ๆกันครับสวมต่อซะเลยคนคนนี้แหละเป็นคนขโมยหรือคนคนนี้แหละเป็นคนฆ่าเลือดยังติดเสื้ออยู่เลยแต่ที่จริงไม่เราไปยกเขา อันนี้คือพูดเท็จด้วยประสงค์ร้ายนะพูดเท็จต่อไปพูดคำหยาบไม่ต้องยกตัวอย่างพูดคำหยาบพูดส่อเสียดส่อเสียดนั่นหมายความว่าพูดไปเรื่องหนึ่งแต่ว่าอีกคนรู้ว่ากำลังพูดเรื่องนั้นพูดส่อเสียดพูดอยู่เรื่องหนึ่งแต่ว่าพูดเรื่องนั้นยกตัวอย่างเช่นว่าถ้ามีคนด่าแบบเหมาภาคพวกสตอรู้เลยพวกนี้พวกสตอแกก็รู้แล้วว่าด่าคนใต้แน่นอนตัวอย่างไปครับหรือว่านอกจากนี้สตอเขาบอกว่าหมายถึงตอแหลอะไรอีกล่ะเนี้ยเพราะฉะนั้นคำแบบนี้คือพูดเฉียดเฉียดแต่ว่าเจ็บจึ๊กเลยเวลาพูดหรือคำที่เขาพูดโดยทั่วไปคือพูดไปอย่างหนึ่งเช่นพูดคำว่าสลิ่มเนี่ยก็คือขนมชนิดหนึ่งใส่กะทิด้วยใช่ไหมครับอ่อนๆนะเนี่ยสลิ่มเนี่ยแต่พอเป็นคำส่อเสียดก็ทำให้อีกคนหนึ่งที่ได้รับการสมมุติแล้วว่าคนประเภทนี้เรียกว่าสลิ่มเขาก็เต้นผางเลยเจ็บเลยอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นคำนี้คือพูดส่อเสียดเป็นวจีทุจริต คือถ้ารู้ว่าพูดแบบนี้แล้วคนอื่นเจ็บนั่นเป็นวจีทุจริตต่อไปมโนเป็นวจีทุจริตพูดเท็จพูดคำหยาพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อเอาสนุกเข้าว่าแต่ว่าไม่มีสาระใดๆพูดเพื่อการแซวหรือว่าพูดเพื่ออะไรต่างๆเนี่ยให้มันสนุกให้มันขำหลังนี้เป็นต้นนะครับผมเช่นว่ามาแต่ส้วนเพิ่มมา3คนลักษณะคือเดินมาเป็นแถวมาแต่ได้มาแต่ส้วนมาแต่ส้วนเริ่มเดินมาทั้ง3คนคือบางทีเป็นเล่นคำอย่างนี้นี่ก็เรียกว่าพูดไปงั้นพูดขำๆไปงั้นครับผมในวงเล่าก็อาจจะมีคำพวกนี้เยอะหน่อยนะครับนี่ก็คือวจีทุจริตครับผมต่อไปมโนทุจริตก็คือโลภอยากได้ของคนอื่นพยาบาทคิดทำลายคนอื่นแล้วก็มิจฉาทิฏฐิเห็นผิดจากทำนองครองธรรมอันนี้เป็นฝ่ายมโนทุจริตโลภอยากได้ของคนอื่นทั้งขอดีๆไม่ให้ขโมย
ขโมยไม่ให้ฆ่าเจ้าทรัพย์ไปเลยล้นครับล้นอยากดินแดนบางแห่งขอซื้อไม่ได้ยิงทิ้งทั้งครอบครัวที่เหลือญาติหนีเองครับซื้อได้ซื้อไม่ซื้อยึดเลยในโลกครับเพราะว่ามีหลายแห่งที่เขาได้ครอบครองปรปักษ์ใช่ไหมครับครับเข้าไปอยู่ทื่อๆแล้วก็บอกว่าเป็นของตัวเองอันนี้โหดร้ายมากนี่คือตัวอย่างของคำว่าโลภะครับส่วนโทสะการไปทำลายคนอื่นก็มาจากตัวโทสะเป็นมูลท่านเรียกว่าโทสะมูลกะมีโทสะเป็นมูลก็ดังที่ได้กล่าวบ่อยๆว่ามันเริ่มต้นแต่ประกายเล็กๆคือปฏิฆะตัวเล็กสุดเรียกว่าปฏิฆะความโกรธขนาดจิ๋วปฏิฆะต่อไปโกทะโกทะคือรู้สึกว่ามันแทงตาแล้วก็แทงใจผมก็เจอคนหนึ่งที่เขาพยาบาทกันเขาบอกไม่อยากฟังฟังแล้วแทงใจไม่อยากฟังไม่อยากได้ยินไม่อยากได้ยินไม่อยากเห็นหน้าเนี่ยครับก็เต็มในโกทะฝังอยู่ในใจคือเห็นปั๊บเสียบเลยครับผมเต้นผางเลยที่บอกแกคนนี้มาหรือเห็นคนนี้ต่างๆนี่ในโกทะที่พอพัฒนาจากเต้นผางทำยังไงพ้นทางไม่ต้องเห็นมันอีกต่อไปก็โทสะโทสะตัวนี้แปลตรงว่าทำลายไปเลยเก็บฆ่าคือให้เจ็บช้าๆหน่อยพิการเหล่านี้เป็นต้นมีหมดก็ว่าโลกที่อยู่นี่กิเลสแสดงให้ทั้งหมดตระกูลนี้ไปทำลายตระกูลนี้ตระกูลนี้ไปทำลายตระกูลนี้ก็เกิดความโทสะเกิดขึ้นแล้วทำลายไปเลยเช่นบางทีทำลายทางการเมืองก็มีทำลายทรัพย์สินตรงไปเลยไปถล่มซะเลยก็เขามีนิทานเล่นๆไม่ได้เล่านานแล้วก็จะลองเล่าให้ดูเขาก็หมายความว่าในหมู่บ้านนั้นน่ะสมัยโบราณมากมีคนจีนไปทำมาหากินทีนี้ก็เป็นที่ทราบว่าถ้าใครมีเป็นคนจีนแล้วก็จะขยันแล้วมองอะไรเนี่ยเป็นผลประโยชน์ได้ทั้งหมดทีนี้คนจีนนี่ก็อพยพไปอยู่ในหมู่บ้านหนึ่งไอ้คนที่ดีก็ดีไอ้คนร้ายก็มีอย่างว่าทีนี้แกก็บ้านเราเรียกว่าเรียกซอนใช่ไหมดักซอนใช่ไหมดักซอนตามขนาดคาดนั้นครับครับคนจีนเอาซ้อนแบบเสียบไว้เอาซ้อนแบบเสียบไว้ทั้งใส่มั้งชาวก็ปลาติดแบบบ่ายบ่ายเช่นฝนตกตกวันนี้ปลาขึ้นก็มีใช่ไหมขึ้นไปทางนี้ก็ได้ลุงก็ได้ก็ปรากฏว่าคนไทยยุคแค่นั้นเห็นข่าวก็เลยคิดว่าไม่ต้องดักเองโก้ก็เพื่อนดีวะก็เลยเช้าๆหยกขึ้นก่อนเจ้าก้องไปขอเอามดได้ปลาตัวใหญ่ที่ก็เราว่าในหมู่บ้านนั้นนะผู้ใหญ่บ้านเนี่ยจะมีความซื่อตรงที่สุดซื่อสัตย์จนเป็นเทพจักรทางอำเภอก็บอกว่าผู้ใหญ่เนี่ยซื่อที่สุดตรงที่สุดเป็นที่ยอมรับระดับแนบทองคำครับทีนี้คนไอ้คนแค่รักแล้วมันก็กลัวว่าท่านรักไปแล้วผู้ใหญ่จ้วงก็เลยยุ่งอันนี้ทีนี้บ้านผู้ใหญ่มันมีเขือออกไปมีเขือยืนออกไปครับนี่เทนนอนแล้วก็ครัวแล้วก็เขือยืนครับผู้ใหญ่ยังไม่ทันยกขึ้นไอ้นี่ก็หักขอบปลาช้อนโยนขึ้นมาสองตัวมั้งสามตัวมั้งอย่างนั้นทีนี้ก็กลับไปบ้านทีนี้คนจีนว่าห้าหกวันแล้วมันผิดปกติเพราะธรรมดานี่ครับมันได้อันนี้เลือดแต่ซ้อนเราก็เลยดักทีนี้ไปดักคนล่ะดักปลากันดักคนกันก็ไปแอบไปบ้านี้เองทีนี้วันล่างผ่านโลไปกันครุบติด
ครุบติดได้ทั้งปลาได้ทั้งคนหลักก็เลยพามาบ้านปู่ใหญ่ปู่ใหญ่โมโหเลยแบบหนักเลงพันพรึไม่ทำมากินต้องเอาไอ้กัดมีไรที่พูดบ้างผู้ใหญ่ก็ไอ้คนแค่หลักกันก็พูดแบบชายเบอร์หกสามหกสามสี่สองสิบมาทีนี้ผู้ใหญ่นั่นนะแกได้ปลาทุกวันแกก็ขาดไม่ถึงแกไปเข้าใจว่าเทวดามาปล่อยไว้เพราะความสื่อสัตย์ของแกที่พอได้ยินว่าสี่สองหกสามสิบสิบห้าแบบนี้อ่ะสงสัยปลาเบานี่แล้วไม่ใช่เทวดาแล้วแบบนี้ไม่ใช่ปลาเทวดาแล้วเอ้าก็นั้นตัดสินความตัดสินความชะโนงชะนางดักไว้กลางมักกะใครเดินไปเดินมากูเอาปลาไปกินได้ยกฟองเพราะว่าผมกินเข้าไปแล้วนี่ยกฟองเอาทีนี้ก็คนไทยในไม่แค่นั้นนะโกรธโกรธแม่เขาทำปณีก็ยังไปฟองเพราะนั้นต้องจัดการเช็คนี่แคทวันลังก็เลยวันลังก็เลยไปโลหินกันในแม่น้ำหวางฟังบ้านเช็คทีนี้เช็คก็วิ่งแบบไม่ต้องไปจับแล้วทีนี้วิ่งไปหาผู้ใหญ่มันควางอ้วนแล้วมันควางอ้วนแต่ผู้ใหญ่ก็อยากแข็งๆไปจับคนไทยคนนี้จับถึงเอ้าทีนี้นึกถึงอุปการะคนปลาช้อนนะก็เลยตัดสินคดีเขาบอกว่าไทยควางบ้านเช็คไม่ทุกเด็กทุกเล็กไม่เป็นอะไรยกควองแล้ว ทีนี้เช็คบอกว่าเนี่ยความเป็นธรรมไม่มีแล้วอันนี้โทษาเห็นไหมเนี่ย ไปควางบ้านเผือนแล้ว เกิดโทษาไปทำลายแล้วตายหรือเจ็บเนี่ยแต่ว่าทำลายบ้านแล้วเนี่ยมาตรวจโทษาทีนี้ก็เช็คก็คิดว่าทางการนี่ถึงไม่ได้แล้วยกฟองสองคนแล้วเพราะนั้นเที่ยวนี้ต้องช่วยตัวเองอันนี้แนวคิดในทางนี้ผู้ก่อการร้ายเกิดแล้วไม่พึงรักไม่พึงรักก็เลยสองคนโลนะเปลวโลหินมาตามในคลองใส่พายไปเต็มที่ไทยกำลังต้ม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 มากทุกทิศแต่ล้อวิ่งขวางคนไทยวิ่งร้องอะไรเนี่ยพอโดนขวางนักมาผู้ใหญ่กะเรียอาแปะมาเรียนโลเบ้ามาเลยตัดสิ้นความมาเช็คขวางบ้านไทยพี่เรือนตกใจรับ80ชั้นนิทานก็จบอันนี้ก็คือกินเข้าไปแล้วเอียงรอดแต่สุดท้ายก็คือมาถึงว่าโทษะคือทำลายทำร้ายเพราะฉะนั้นมันก็มีทั้งกล่าวร้ายแล้วก็ทำร้ายกล่าวร้ายกล่าวให้เจ็บเพื่อที่จะได้ยินแล้วเจ็บนั่นเองทีนี้การทำร้ายเจ็บกายการกล่าวร้ายให้เจ็บใจกรีดลงบนหัวใจนี่ก็คือเรื่องของโลภแล้วก็โกรธทีนี้จากนั้นถ้ายังไม่หยุดก็จะไปสู่พยาบาทอาฆาตจองเวรอันนี้ยาวแล้วบ้านเราก็เรียกว่าคาสิโลขว้างตักหรือว่าเรื่องนี้เราไปดูหนังจีนได้ อะไรนะก็บอกลูกผู้ชายแก้แค้น20ปีไม่สายอีจองเวรระดับเวร
ฉะนั้นถ้าเราดูหนังจีนจะเห็นได้ว่าไม่ว่าหญิงว่าชายถ้าพยาบาทก็ต้องไปเรียนยุทธจักรซะก่อนแล้วต่อจากนั้นก็ตามล่าฆ่าเกลี้ยงแล้วก็สิ้นสุดกันอีกตัวหนึ่งมองทางธรรมก็คือหนังจีนเขาก็อุตส่าห์ลงทุนทำเป็นร้อยล้านถ้าเราดูได้ธรรมะก็จะเป็นกำไรนั่นก็คือมันมาจากปฏิฆะหงุดหงิดต่อกันคว้างจอกใส่กันกอบสองโกทะถูกด่าไอ้ลูกหมาอย่างนี้เป็นต้นหรือว่าด่าแบบอื่นก็สุดแล้วแต่ไอ้ลูกสุนัขแล้วแต่แล้วก็ต่อจากนั้นก็โกรธจนกระทั่งจองเวรจะฆ่ากันอันนี้โทสะโลภะโทสะโมหะโมหะก็คือความไม่รู้จริงโดยเฉพาะตัวอย่างเช่นที่พึ่งเช่นเราไม่รู้จริงว่าตนเองพึ่งตนเองแล้วก็ไปพึ่งเครื่องรางของขลังวัตถุมงคลสายได้มงคลน้ำมงคลที่เรียกว่ามงคลมงคลหรือวัตถุมงคลนี้หรือว่ารูปเคารพต่างๆเพื่อที่ตนเองจะได้พึ่งพาอาศัยอันนี้เรียกว่าโมหะครับโมหะแปลตรงตัวว่าไม่รู้จริงแล้วก็กระทำลงไปเช่นในทางศาสนานี่ก็การเคารพมากมายสิ่งที่ลึกลับมหัศจรรย์โดยไปเข้าใจผิดคิดว่ามันเป็นอำนาจของความสำเร็จหรือสิ่งใดๆนั่นเองตอนนี้เป็นโมหะฉะนั้นโลภโกรธหลงก็เป็นอกุศลทีนี้ตัวโมหะจะเป็นองค์ประกอบหรือเป็นพื้นฐานให้โลภะเติบโตขึ้นแล้วก็โทสะหนักหน่วงขึ้นไปอีกรุนแรงเข้มข้นโหดร้ายถ้ามันประกอบไปด้วยโมหะเอายกตัวอย่างความโลภเนี่ยได้ร้อยล้านแล้วไปพันล้านแล้วหมื่นล้านแล้วก็แม่ใครคือไม่มีปัญญาบอกวันหนึ่งฉันก็ต้องตายยศได้ล่าพาไปไม่ได้แน่คงเหลือแต่ต้นทุนบุญกุศลทิ้งสมบัติทั้งหลายปวงจนร่างของตนเขายังเอาไปของไฟความรวยแม้จะพูดแบบภาษาโลกว่าเป็นสิทธิของคนที่จะทำมาหากินแต่ว่าความจริงที่มันปรากฏโดยเพราะความรวยปัจจุบันเช่นเจ้าของโรงแรมชั้นหนึ่งโค่นไม้มหาศาลคือจะต้องได้ไม้สักอย่างดีสวยๆคือของจริงอะคือทำลายโลกของปลอมก็แค่ว่าอันนี้กี่บาทอันนี้กี่ล้านก็เป็นเพียงตัวเลขเป็นเพียงกระดาษที่สมมุติแต่หายนะจริงเพราะนั้นทุกคนมีสิทธิ์จะรวยในลัทธิคือว่าการค้าเสรีในยุคปัจจุบันใครมือยาวสาวได้สาวออกแล้วก็เอาเสื้อหายนะเลยนี่ใกล้ๆบ้านเราเขาม่วงนี่หมดเลยขายดินไปหมดเลยขายไปขายมาเอาคนเริ่มต้นจากโลกนี้ไปแล้วคนที่อยู่ก็ไม่ได้คิดว่าอ๋อสุดท้ายพ่อไปแต่ตัวลุงไปแต่ตัวนั้นเดินต่อไปนี่ก็เรียกว่าเป็นตัวโมหะฉะนั้นมันก็สิ่งนี้คือมีอยู่ในโลกไม่ได้ห้ามแต่ที่เราอธิบายคือนี่คือปรากฏการณ์เราเรียกว่าอย่างที่ว่าโมหะมันจะเป็นพลังทำให้ไปทำลายหนักขึ้นทำลายป่าหนักขึ้นทำลายต้นน้ำลำธารหนักขึ้นและขณะเดียวกันนี้ได้ทราบว่ามีการมาปลูกทุเรียนปลูกกล้วยในประเทศลาวโดยคนจีนเข้ามาแล้วเป็นไงฮะตอนนี้ลำน้ำโขงถูกทำเป็นแหล่งน้ำใช้เพราะนั้นน้ำโขงในแห้งผากอย่างแรงเพราะพวกกั้นเขื่อนไปทำการเกษตรในระบบแปลงใหญ่เป็นไงก็กระทบคนอื่นเหมือนกันหมดกระทบปลูปลาพันปลาต่างๆที่เคยมีก็จะพากันหมดไปโลกคำเดียวครับประเทศญี่ปุ่นในสมัยอดีต
แต่ว่าคนเด็กเกิดมาเองมือหงิกอยู่ระยะหนึ่งเพราะทำอุตสาหกรรมอย่างรุนแรงเรียกว่าโรคมินามาตะคือเจอสารตะกั่วเรียกว่าพวกทำแร่พวกนี้คือไม่ต้องคิดถึงคนอื่นไอ้กูรวยคนเดียวหรือกูรวยตระกูลเดียวความเสียหายของคนอื่นไม่รู้พระพุทธเจ้าตรัสไว้แจ๋งมากโลโภธรรมานังปริปันโถความโลภเป็นอันตรายของธรรมะทุกข้อคือถ้าโลภแล้วอย่าไปคุยแต่จะปฏิบัติธรรมอะไรต่างมันเรียบร้อยไปแล้วนะทำลายอย่างหนักแล้วโลโภธรรมานังปริปันโถความโลภจะทำลายธรรมะทุกอย่างขัดขวางธรรมะทุกอย่างโลภโกรธหลงเพราะฉะนั้นถ้าความหลงไปหนุนตัวโลภโลภนะแล้วก็ความหลงไปหนุนตัวโกรธจะโกรธหนักเช่นว่าสามีบางคนชำแหละภรรยาที่ว่าเป็นหมอผ่าตัดใช่ไหมรู้สึกยังบวชอยู่มั้งติดคุกตลอดชีวิตเหมือนจะปาหานแต่แกหลุดมาได้รู้สึกแกบวชหลายพรรษาแล้วกันน่าจะเปลี่ยนโมหะเป็นปัญญาอ้าวก็ไม่สายเกินไปถ้ายังไม่ตายนะก็มีหลายรายเนี่ยชนิดโกรธชนิดแค้นฆ่าหันศพแล้วก็ใส่ถังส้วมอีกต่างหากมันแค้นแบบสุดขีดโมหะสิงเลยเนี่ยมันทำงานร่วมกันทำมาทำงานร่วมกันแต่ฉะนั้นอกุศลตัวสุดท้ายเนี่ยมันเป็นมารดาของกายทุจริตและวจีทุจริตเช่นฆ่าสัตว์ด้วยความโลภ ก็มีเช่นว่าจะกินปลาเนี่ยไฟช็อตเลยตายไปครึ่งแม่น้ำเลยฆ่าสัตว์ก็ฆ่าด้วยความโลภฆ่าคนเด็ดชีพซะคนนี้มันขวางทางฆ่าคนด้วยความโลภด้วยความโกรธอันนี้ก็ชัดเจนด้วยความหลงอย่างเช่นว่าบางทีเช่นพระเจ้าอโศกมหาราชฆ่าน้องตั้งเป็นร้อยกว่าจะได้ขึ้นครองราชอันนี้คือโลภเหมือนกันอยากได้ของคนอื่นนั่นน่ะก็คือชิงบัลลังก์กันฆ่าตายซะเป็นเบื่อซึ่งก็มีมากถ้าเราอ่านพงศาวดารในตะวันออกกลางอะไรอาหรับราตรีอะไรพวกนี้จะมีรายการพวกนี้อยู่เพื่อการช่วงจริงเพราะนั้นความโลภความโกรธความหลงตัวนี้มันก็จะไปก่อให้เกิดกายทุจริตก่อให้เกิดวจีทุจริตก่อให้เกิดทั้งสองประการนี้ตัวนี้เป็นมารดาเป็นฐานเป็นปุ๋ยจะทำให้อกุศลเติบโตอ้าวอันนี้ก็พูดถึงสรุปว่าบาปบาปเป็นเช่นนี้บาปเป็นเช่นนี้ครับทีนี้วิธีการขยายความถ้ากลับมาสู่วิชาของเราก็จับหลักไว้ก่อนถ้าเจอบาปก็อกุศลไปทุกทีครับอกุศลกรรมบทสิทธิ์คว้ามาเลยมันมีคำว่าตัวบาปตัวเดียวเนี่ยคว้าอกุศลกรรมบทสิทธิ์ได้เวลาไปบิณฑบาตอาจจะเขียนตัวเล็กๆเดินท่องไปได้ระวังรถด้วย ผมเคยท่องจนตกสะพานมาแล้วตอนเป็นเนนท่องแล้วก็เพลินไปเอาโน้ตขึ้นมาดูสะดุดขาตัวเองตกสะพานบาดลอยไปน้ำป่ามันหลากมันสะพานไม้แต่ว่าผมจะท่องตอนเดินมากกว่าท่องหลักนักธรรมตรีนักธรรมโทบิณฑบาตกลับมาก็หมวดหนึ่งลองดูวันนี้ครับก็แปลว่าถ้าเจอบาปก็วิ่งเข้าอกุศลกรรมบถถ้าเจอบุญก็บุญสิบหรือเอาพอกล้อมแกล้มพอกล้อมแกล้งก็เป็นกุศลกรรมบทสิบก็ใส่ไม่เข้าไปไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกรรมไม่พูดเท็จไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อไม่โลภอยากได้ของเขาไม่พยาบาทคิดมองรักเขาไม่เห็นผิดอยากทำนองคลองธรรมหรือสัมมาทิฏฐิก็กลายเป็นกุศลกรรมบทสิบครับเพราะนั้นถ้าดีใส่กุศลกับบุญสิบถ้าร้ายก็ใส่
อกุศลกรรมบถ10ครับครับทีนี้ต่อไปมาดูผลพอมีเหตุแล้วก็มีผลถ้าไปปฏิบัติอกุศลกรรมบถแบบนี้มันจะเศร้ามันจะโศกมันจะเดือดร้อนโสจตินะแปลว่าโศกวิหันยติเดือดร้อนเขาก็มีศัพท์เล่นอยู่2ศัพท์ครับโสจติก็เศร้าโศกวิหันยติเดือดร้อนในที่นี้บอกชัดเจนว่ามันโศกยังไงและเดือดร้อนยังไงเพราะไปเห็นกรรมที่เศร้าหมองกรรมมังกิลิถังอัตโนนะตัวนี้แยกออกจากกันกรรมะแล้วก็กิลิถะแปลว่าเศร้าหมองอัตโนของตนฉะนั้นที่ว่ามีความคนจะได้รับทุกข์ทรมานหรือบาปก็ต่อเมื่อเห็นกรรมชั่วที่ตนทำไว้เยอะแล้วก็บางรายที่ว่าแหละก็อักเลือดตายที่พระพุทธเจ้าเคยแสดงธรรมคือแสดงจบพระที่ต้องอาบัติหนักนี่ก็อักเลือดรู้สึกจะตายไปตั้ง60รูปฟังเทศเสร็จที่เหลือก็บรรลุธรรมครับอันนี้เพราะเห็นโทษของตนฉะนั้นในบางคราวโรคเครียดหรือโรคอื่นที่มาก็มาจากการที่ตนเองดำริแล้วเศร้าหมองก็กลับไปสู่โรคซึมเศร้าเพราะจิตเศร้าหมองถ้าเรามาดู3โรคของหลวงพ่อพุทธทาสโรคกายโรคจิตโรควิญญาณท่านว่าโรคกายก็คือปวดหัวตัวร้อนเบาหวานความดันในโรคกายโรคจิตก็คือหมายถึงโรคประสาทโรคหลอนเช่นว่านอนกลางคืนเอ้ากระโดดหนีมีคนมาล้อมบางทีนอนไม่หลับมีคนไต่อยู่บนเพดานพวกนี้โรคจิตที่นี่โรควิญญาณโรควิญญาณคือการปรุงที่คิดไปเองแม้ทำไมคนนี้หมางเมินต่อเราคงไม่ชอบเราแล้วล่ะเอาคนนี้ก็ไม่คุยด้วยเอาสุดท้ายก็กลายเป็นโรคซึมเศร้าไปที่จริงก็คิดไปเองเป็นโรคทางวิญญาณทีนี้โรคทางวิญญาณเนี่ยถ้าพบวิปัสสนาหรือได้ไตรลักษณ์จับไปเลยว่าในที่สุดมันก็จะผ่านไปฉะนั้นคนเศร้าเนี่ยหายได้เป็นเพียงแต่ว่าไม่ไปคิดไม่ไปดึงเอาความเศร้าหมองในอดีตมาเป็นของตนก็สุดท้ายก็ต้องไปจบที่ไม่มีตัวกูนั่นเองพอตัวกูเกิดก็เครียดทุกทีอ้าวอันนี้ก็ถือว่าเรื่องโศกเรื่องไม่โศกทีต่อไปก็โศกในโลกนี้แล้วก็โศกในโลกทั้งสองคือถ้าโศกหนักก็ไปสู่ทุกขติถ้าไม่โศกทำจิตบริสุทธิ์ก็ไปสู่สุขติอ้าวทีนี้พอมากระทู้สอดเขาก็เลยสอดในเรื่องกรรมเอานิมนต์อ่านต่ออธิบายเอาอีกรอบยาทิสังอีกรอบยาทิสังวะปะเตพีชังครับตาทิสังละพะเตพลังกัลยาณการีกัลยานังปาปการีจะปาปกังบุคคลหว่านพืชเช่นใดย่อมได้ผลเช่นนั้นผู้ทำกรรมดีย่อมได้ผลดีผู้ทำกรรมชั่วย่อมได้ผลชั่วอ้าวทีนี้เรามาแปลเล่นๆกันอีกครับบุคคลหว่านพืชนี่คำว่าวะปะเตแปลว่าหว่านย่อมหว่านครับพีชังซึ่งพืชแต่รู้นะพีชังครับยาที่สังเช่นใดเช่นใดย่อมหว่านซึ่งพืชเช่นใดยาที่สังครับบุคคลนั้นละพะเตย่อมได้รับแปลทีละศัพท์แปลยกศัพท์ก็ได้ครับละพะเตย่อมได้รับผลังผลังซึ่งผลตาที่สังเช่นนั้นยาที่สังเช่นใดยานิใดตานี่นั้นปลูกหวานพืชเช่นใดย่อมได้รับผลเช่นนั้นนี่เขาขึ้นอุปมาก่อนต่อไปกัลยาณการี
การกระทำดีกัลยาณังเป็นความดีนะเป็นความดีอันนี้อาจารย์พุทธทาสหลวงพ่อปัญญาบอกว่าถ้าพูดถึงคำว่าย่อมได้ผลดีดังที่แปลเนี่ยมันก็อาจจะเกิดคำถามขึ้นว่าทำดีเทพตายแล้วเมื่อไหร่จะออกแต่ถ้าว่าทำดีดีดีเดียวนั้นเลย คือไม่ได้มาเป็นเงินเป็นทองเป็นยศถาบรรดาศักดิ์แต่ดีคือดีหลวงพ่อประยุทธ์อธิบายไว้มันจะดีในตัวมันเป็นผลที่จริงค่าจริงค่าแท้และค่าเทียมท่านดังเรื่องนี้หลวงพ่อประยุทธ์เนี่ยผมยกมาเลยแหละยกมาโค้ชเขาว่าเหมือนลอกมานะท่านบอกว่าคนกวาดขยะกทม.กวาดหรือว่าเช็ดทำความสะอาดกทม.สะอาดทันทีนั่นคือกรรมทีนี้ผลกรรมเดือนละเท่าไหร่อีกเรื่องหนึ่งเลยคนละเรื่องเอาสมมติว่าคนคนนี้ทำความสะอาดกทม.เดี๋ยวนี้ก็ต้อง 9,000 ขึ้นใช่ไหมเอาหมื่นนึงหมื่นบาทที่ความจริงก็คือกวาดแล้วสะอาดเอาปีหน้าขึ้น12,000ก็คือทำแล้วสะอาดทีนี้ท่านบอกว่าแล้วเทียบเท่ากับคนทำความสะอาดที่นิวยอร์กถ้าเป็นตัวกรรมนี่มันจะเหมือนกันคือสะอาดที่นิวยอร์กแต่ทีนี้พอพูดถึงรายได้ทีนี้รายได้นิวยอร์กวันละ10,000วันละ400 เหรียญเนี่ยทำความสะอาดเนี่ยเอาได้วันละ10,000แต่ของเราเดือนละ10,000เราจะบอกว่านิวยอร์กดีกว่าไทยหรือไทยดีไม่ได้เพราะนั่นเป็นสมมุติเป็นค่าสมมุติฉะนั้นก็บอกถ้าติดสมมุติแล้วก็เป็นทุกข์เพราะในการทำกรรมในที่นี้ที่บอกว่ากัลยาณการีกัลยาณังทำดีดีทำชั่วชั่วปังทำดีไม่มีวันดีทีนี้ส่วนสมมุติสัจจะที่มนุษย์ไปทำนั้นน่ะไม่จริงก็แล้วแต่ถ้าพอใจก็ยกฟ้องแบบที่ว่าใช่ไหมพอใจก็ยกฟ้องอ่ะไม่พอใจก็ให้โทษไปปรับสัก80ชั่งนี่ไม่พอใจมันขึ้นอยู่กับพอใจหรือไม่พอใจฉะนั้นมีคำพูดว่ากฎแห่งกรรมยุติธรรมที่สุดนั่นคือกัลยาณการีกัลยาณังเขกปกก็เจ็บมันแหละเอาหัวชนก็แตกกันละครับผมนั่นคือกฎแห่งกรรมเพราะฉะนั้นมันต้องแยกทั้งสองอย่างครับนะเอานิมนต์อ่านต่ออธิบายความว่าบุคคลหว่านพืชเช่นไรย่อมได้ผลเช่นนั้นผู้ทำกรรมดีย่อมได้ผลดีผู้ทำกรรมชั่วย่อมได้ผลชั่วเปรียบดังชาวไร่ปลูกถั่วย่อมได้ผลผลิตเป็นถั่วดังที่ตนได้หว่านลงไปในไร่นั้นจะเพียรอ้อนวอนหรือภาวนาให้ถั่วกลายเป็นงานั้นเป็นไปไม่ได้นี้ก็เช่นเดียวกับความสุขหรือความทุกข์ที่บุคคลได้สั่งสมไว้แล้วบุคคลผู้สั่งสมบาปอกุศลย่อมได้รับผลเป็นความทุกข์เดือดร้อนลำบากขัดสนแม้จะเพียรอ้อนวอนบวงสรวงเทพเจ้าทั้งหลายให้ชีวิตของตนดีขึ้นสุขสบายขึ้นก็ไม่สามารถประสบความสุขสมหวังได้ส่วนผู้สั่งสมบุญกุศลไว้ดีแล้วแม้ไม่หวังความสุขสมหวังใดๆเขาย่อมประสบสุขสมหวังโดยไม่ต้องอ้อนวอนบวงสรวงใดๆแต่ก็ใช่ว่าผู้ประสบทุกข์เข็นเพราะวิบากกรรมเก่าที่ตนก่อไว้ในอดีตนั้นจะไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้หากได้พบสัตบุรุษได้ฟังคำสั่งสอนของท่านตั้งอยู่ในศรัทธามีโยนิโสมนสิการย่อมนำมาประพฤติปฏิบัติโดยชอบขยันหมั่นเพียรในสัมมาอาชีพมันสั่งสมบุญกุศลอยู่เนืองนิดย่อมสามารถพลิกฟื้นชีวิตที่ทุกข์เข็นนั้นให้ประสบสุขได้ตามอัตภาพ
ดุดน้ำหยดลงในหม้อทีละหยดย่อมเต็มเปี่ยมได้ฉะนั้นเพราะกรรมดีหรือกรรมชั่วที่ตนได้สั่งสมไว้นั้นจะเป็นดุดที่พึ่งของตนทั้งในโลกนี้และโลกหน้าเอาอ่านซะเลยนี้สมดังสมด้วยธรรมภาษิตที่มาในขุททกนิกายธรรมบทความว่าอัตตาหิอัตโนนาโถโกหินาโถปโรสิยาอัตนาหิสุทันเตนะนาถังละปฏิทุนละพังตนแลเป็นที่พึ่งของตนคนอื่นใครเล่าจะเป็นที่พึ่งได้ก็บุคคลมีตนฝึกฝนดีแล้วย่อมได้ที่พึ่งที่หาได้โดยยากอธิบายความว่าเอาแค่นี้ก่อนแค่นี้ก่อนครับผมก็เป็นว่าพระพุทธองค์นั้นทรงอธิบายเรื่องกรรมด้วยพืชครับทรงอธิบายกรรมด้วยพืชทีนี้เราก็ไปคุยกันถึงเรื่องการที่จะเกิดใหม่มันก็คล้ายๆเอาเมล็ดพืชไปปลูกครับอาจารย์อยู่หลังสวนเคยเอาของไปปลูกละแมใช่ไหมครับครับผมสมมติได้เมล็ดอะไรหรือเมล็ดทุเรียนบ้านที่เรากินแล้วเนื้อหนาหน่อยก็พาไปปลูกครับแบบในสมัยโบราณปู่ย่าตายายทำสวนใหม่ก็เอาเม็ดไปปลูกทีนี้ที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้นั่นแหละว่าในหนึ่งเม็ดจะต้องมีกรรมแล้วก็มีวิญญาณแล้วก็มีตัณหาจะต้องมีเจตนาและจะต้องมีอวิชชาอวิชชานี่ก็คือเปลือกที่หุ้มเช่นว่าท่านมีเมล็ดละมุดอย่างนี้มีเปลือกแข็งใช่ไหมแต่ถ้าเพาะลงไปนี่มันค่อยแหวะแหวะแหวะหรือข้าวโพดก็ได้ใช่ไหมที่อาจารย์ไปปลูกกว่าจะขึ้นสองใบมันหุ้มอวิชชาหุ้มไว้ก่อนแล้วตอนนี้ก็ขึ้นแตกขึ้นมาแล้วพอแตกอวิชชาตัวนั้นก็ยังคงอยู่ด้วยหล่อเลี้ยงไปถ้าทำความเพียรจนหมดอวิชชาการเกิดก็มีไม่ได้เพราะเครื่องหุ้มไม่มีพวกต่างๆยางเหนียวพวกนี้ก็ไม่มีก็หมดครับอันนี้ก็กล่าวถึงเรื่องการเกิดใหม่แล้วก็เมื่อเทียบกับการกระทำเขาก็อยากจี้ไปเลยว่าปลูกมะม่วงต้องขึ้นมาเป็นมะม่วงไม่เป็นเงาะไม่ข้ามสายพันธุ์ครับการทำดีก็ไม่มีข้ามสายพันธุ์ไปชั่วครับการทำชั่วก็ต้องชั่วไม่ข้ามสายพันธุ์ไปดีได้ใช่ครับแล้วในที่สุดกรรมชั่วเหล่านั้นมันก็จะออกไปเอาเล่านิทานอีกหนึ่งเรื่องก่อนจะจบในวันนี้ครับมันเป็นกรรมชาตินี้ครับท่านอาจารย์พรหมวังโสพระจากประเทศอังกฤษลูกศิษย์ท่านอาจารย์ชาซึ่งมีความการเทศที่เก่งกล้าสามารถแล้ววันในเอเชียกินไปยังออสเตรเลียตอนนี้ท่านคือนักเทศครับสิงคโปร์ต่างๆอินโดลังกาเนี่ยที่เขาเชิญทิ้งคนเป็นพันๆฟังที่ตั้งกันเล่านิทานไว้เรื่องหนึ่งถึงว่าไอ้กรรมชั่วเนี่ยคือถ้าไม่หยุดอาจจะไม่ให้ผลที่หนึ่งครับแต่มันจะไปให้ผลที่หนึ่งที่พร้อมกว่าเอาทีนี้ก็บอกว่าที่วัดของท่านนะก็มีตู้บริจาคบริจาคค่าน้ำค่าไฟค่าใช้จ่ายทั่วไปก็แล้วแต่ละที่อยู่มาวันหนึ่งพอตีสี่เนี่ยพระท่านก็ตื่นขึ้นมาและเตรียมอาสนะเตรียมอะไรทีนี้ที่โน่นเขาก็มาเก็บใช้โบสถ์ศาลาและอะไรที่เดียวกันครับทีนี้พอพระตื่นขึ้นมาพับมาทำงานไอ้หมอนั่นก็เอามีดมาจี้พระเลยบอกว่าไปเปิดตู้บริจาคให้เดี๋ยวนั้นทีนี้พระของท่านเนี่ยท่านฝึกมาดีกลัวก็ไม่กลัวแล้วยังเมตตา คนหิวบอกเนี่ยไอ้โจรที่จะปล้นไอ้นี่ถามนะก็หิวดิจะเอาตังไปกินกาแฟอ๋อไม่ต้องไปกินกาแฟที่นี่เขาไปกินกาแฟกินกาแฟกินขนมปังเสร็จอ้าวอย่าลืมนะไปเปิดตู้โจรมาเตือนพระอย่าลีลานะอย่าลีลาเด็ดขาดส
ุดท้ายพระก็เลยทำบันทึกว่าโจรปล้นแล้วก็ไขกุญแจเอาตังค์ให้ไปครับคณะมีกล้องวงจรปิดอะไรเป็นพยานดีว่าพระไม่ได้ขโมยครับก็เวลาผ่านไป5ปีไอ้คนเดิมมันมาอีกครับเวลาเดิมที่4เหมือนเดิมเหมือนเดิมครับเฮ้ยอ้าวหิวหรือเปล่าพระเจอแต่หิวหรือเปล่ากินกาแฟไม่ได้วันนี้มาด่าท่านครับไม่ปล้นวันนี้มาด่าเลยไม่ปล้นความผิดของท่านเพราะอะไรว่าวันนั้นถ้าท่านเนี่ยไปแจ้งตำรวจครับไม่ยกตู้บริจาคให้ผมครับแล้วท่านยอมความผมอาจจะติดคุกประมาณ1เดือนครับแต่ทีนี้ผมย่ามใจตอนนั้นว่าผมปล้นได้หมดวัดผมก็ปล้นมาแล้วนั่นผมก็ไปปล้นอีก3ร้านก็โดนดีพวกก็จับส่งตำรวจก็ติดคุกไป5ปีเพิ่งออกมาเนี่ยเพราะนั้นเขาบอกว่าจากนิทานเรื่องนี้ว่าถ้าไปบอกตำรวจได้ก็รีบบอกจะได้ติดสักเดือนก็ยังดีแต่นี้ไอ้กรรมชั่วมันพอตำแล้วมันเพิ่มมันย่ามใจครั้งแรกไอ้สั่นหน่อยทำชั่วเนี่ยแต่พอนานๆสบายแล้วนี่พอสบายไปปล้นเจอร้านที่เขาจับเขาไม่ยอมก็ส่งมาติดคุกฉะนั้นนี่ก็คือกรรมชั่วนี่เองแต่ว่ามันต้องรอเวลาบางทีทำกับพระยังขาดบางอย่างใช่ไหมขาดการพยาบาทอะไรที่จะไปเติมแล้วก็หลุดไปแต่น้อยไม่ได้ไม่ยิงตายก็ตำรวจมันลากคอเขาเอาจริงมันก็เป็นเหตุปัจจัยตัวหนึ่งที่ทำให้เข้าคุกหรือว่าทำให้ตายเนี่ย คือมันไม่ทันทีแต่ว่าถ้าไปเรื่อยก็ไปเจอของดีแบบนั้นก็เหมือนเจ้ามือหวยเคยมีหลายคนรวยไปรวยมาหมดตัวเลยก็มันถึงเวลาของมันอ้าวเพราะฉะนั้นวันนี้ก็คงจะแค่นี้เนาะครับผมครับอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวัคคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิอภิวาทนสีลิสะนิจังพุทธาปัจจายิโดจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังภาลาสาธุอนุโมทนาบุญที่กระทำแล้วในวันนี้ด้วยครับ